สวัสดีครับพบกับรายการเจแปนไบเวย์นะครับผมตั้มมอเตอร์คลาสสิกช็อปวันนี้พิเศษกันหน่อยเราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์โรแห่งหมงซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นความโชคดีคือมี2งานในจังหวัดเดียวกันก็คืองานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์โรแห่งหมงแล้วก็งานวินเทจไบไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะตามมาเก็บภาพรถหายากรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ของโรแห่งหมงแล้วเรื่องราวมีรถมากมายขนาดไหนเดี๋ยวเรามาตามดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมวรวุฒิคงวิทยพานุนะฮะชื่อเล่นชื่อเปียกครับนะฮะก็เป็นเจ้าของบริษัทรถหมุนมอเตอร์จำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มาทั้ง4ยี่ห้อเนี่ยมานานมากณวันนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่50 50ละ50ปีละแล้วเราก็จะมีพวกรถเก่าๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรถต่างๆเหล่านี้เนี่ยเก็บไว้อิเล็กเคขับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเศษเหล็กครับตอนหลังผมก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากจะทำอย่างไรให้รถเหล่านี้มันมีคุณค่าขึ้นมาก็เลยเอามาประกอบใส่ให้มันดูเรียบร้อยเอามาตั้งโชว์ก็เหมือนกับวันเป็นจุดนี้ก็คือวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราเปิดพิพิธภัณฑ์หรือที่เรียกว่าศูนย์เรียนรู้ใช่ครับทีนี้จุดมุ่งหมายในการที่เราตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยมิวเซียมเนี่ยคืออันที่หนึ่งเราต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักรถรุ่นเก่าๆนะถ้าคนเก่าอาจจะพอรู้จักแต่เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวไม่รู้จักรุ่นนี้มาไงความเป็นมาไงจนถึงละวันนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรเขาไม่รู้เราก็เลยทำเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาไม่ก็จะมีพวกรถรุ่นต่างๆมีทั้งป้ายบอกยี่ห้อรุ่นปีกี่ซีซีพวกนี้ให้เขาดูเดินดูไล่ตั้งแต่รุ่นเก่าๆไปจนถึงรุ่นใหม่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเรียนรู้จากศูนย์อันนี้อันที่สองก็เป็นเรื่องของการสู่เรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ในวงการรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะฮอนด้ายามาฮ่ามีเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นมายังไงฮอนด้ายามาฮ่าซูกิคาวาซากิตั้งแต่มิสเตอร์ฮอนด้าเนี่ย เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะพ่อเขาเนี่ยเป็นช่างตีเหล็กตัวเขาเนี่ย เป็นช่างซ่อมรถแล้วเขามีความฝันว่าเขาอยากจะทำรถออกมาเป็นความฝันของมิสเตอร์ฮอนด้านะฮะเป็นรถรุ่นแรกที่เขาออกมาเนี่ยก็คือเป็นรถจักรยานสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เอามาเครื่องมาใส่เริ่มจำหน่ายนะหลังจากนั้นอีกประมาณ10ปีต่อมาเนี่ยเขาก็จะเอาสร้างรถขึ้นมาเป็นรถเรียกว่าซุปเปอร์คับเรื่องราวพวกนี้เหล่านี้ก็คือมีอยู่ในอยู่ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์ของผมขออนุญาตเรียนไปดูดีกว่าครับไปได้เลยนี่คือตั้งแต่รุ่นเริ่มแรก2507อ๋อนี่คือปี07นี่เราเริ่มก่อตั้งอันนี้มาครับณวันนี้ก็50ปี50ปีไล่มา2512 1549และล่าสุดก็คือ2557นะฮะ50ปี50ปีความหมายของโรยหมงก็ยังมีบอกนะฮะโลแซ่ตระกูลโลเฮงก็ความเจริญรุ่งเรืองหมงก็คือความร่ำรวยนะเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2507โดยคุณพ่อผมรุ่นที่3รุ่นที่3ครับรุ่นที่3ฮะนะฮะแล้วก็ปัจจัยของเราก็คือเรื่องของการค้าคู่คุณธรรมธุรกิจคู่สังคมซึ่งเราใช้มาอยู่ตอนนี้นะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นเริ่มต้นของปีแต่ละปีแล้วก็รุ่นแต่ละรุ่นใช่ไหมครับใช่ฮะของเราก็จะมีเรียงนะชั้นแรกเนี่ยเป็นของยามาฮ่าชั้น2เป็น Honda ชั้น3เนี่ยเป็นคาวาซากิครับนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ Honda เนี่ยรุ่นเนี้ยรุ่นซุปเปอร์คับรุ่นแรกๆของฮอนด้าที่ผลิตออกมานะฮะอันนี้ก็น่าจะกว่า50ปีแล้ว1958
ซูเปอร์คัพออกมาแล้วก็มาเป็น Honda C50 ครับมันก็ไล่ไปเรื่อย C70 นะฮะส่วนยามาฮ่าเหมือนกันก็จะเป็น V50 นะฮะ Y80 เมตรมันก็จะไล่ไปคาวาซากิก็เป็นรถรุ่นแรกที่ออกมาในเมืองไทยคือคาวาซากิจอยอ๋อนี่ถึงเฉพาะในเมืองไทยอันนี้ในเมืองไทยฮะเมืองไทยในเมืองไทยก็คือที่ประกอบไทยใช่ใช่จอยนี่เป็นรถรุ่นแรกของคาวาซากิที่ออกมาเป็นรถ4จังหวะ 84 ใช่ฮะแล้วก็มา X1 ไปเชียร์พวกนี้มันก็จะไล่ไปนะเป็นซีรีส์ของมันไปเลยนะฮะรุ่นแรกๆไล่ไปเรื่อยๆงั้นคนก็สามารถศึกษาได้ว่าเออรถยามาฮ่ารุ่นนี้เอ๊ะสมัยนี้อาจจะเป็นสมัยพ่อแม่เขานะอาจจะสมัยใหม่ๆอาจจะอยู่ด้านท้ายๆนู่นเขาสามารถเรียนรู้ตั้งแต่รถรุ่นแรกๆมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ก็จากเนี้ยสู่เรียนรู้อันนี้แหละครับอันนี้คือโซนสู่เรียนรู้โซนสู่เรียนรู้ใช่สู่เรียนรู้แล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่เฮียเรียกได้บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็คือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันสตอรี่ของ Honda ครับ50ปี Honda เนี่ยเขามีรถอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีเริ่มตั้งแต่จุดนี้ตั้งแต่ปี2529อันนี้คือเรากำลังหมายถึงว่าในประเทศไทยใช่ฮะในประเทศไทยคือในประเทศไทย Honda เนี่ยครบ50ปีปีนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอารถรุ่นต่างๆมาเรียงว่ารถ Honda ปีที่5คือรุ่นไหนครับปีที่10คือรุ่นไหนปีที่15 20 30 40 50มันก็จะเป็นสเต็ปลงไปมันก็จะมีประวัติศาสตร์แบบว่าตั้งแต่ปี29 32นะปี31ออกรถรุ่นไหนออกมาอันนี้ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนกับแผ่นป้ายโฆษณาหรือว่าโปสเตอร์หรือว่าใช่ใช่ใช่ไหมครับที่ทำอยู่ในยุคนั้นที่ออกมาก็คือทางศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็จะมีเก็บใช่ฮะเก็บไว้ทุกอันใช่ใช่คือโปสเตอร์พวกเนี้ยเวลาตัวแทนจำหน่ายเวลาจำหน่ายรถเนี่ยทาง Honda เขาจะส่งมาทั้ง Honda ยามาฮ่ากาวาส่งมาเพื่อจะเป็นจุดประจำพันเขาติดตามร้านอันนี้ส่วนใหญ่พอหมดรุ่นก็ทิ้งกันหมดของเราเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นเก่าๆสมัยรุ่นแรกๆเลยเยอะมากอันนี้ก็เป็นรูปต่างๆที่ให้คนได้มาเห็นได้มาผมถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆนะครับยิ่งเก็บไว้วิ่งนานวันยิ่งทำให้เราสามารถที่จะย้อนกลับไปคิดถึงณเวลานั้นๆได้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับเป็นการวิวัฒนาการของนวัตกรรมรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยใช่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 ถ้าจะเห็นเป็นที่แห่งแรกแล้วก็ที่แห่งเดียวด้วยมั้งครับที่ทำแบบนี้ นะครับแต่ก็คือคราวนี้มันก็จะมีเรื่องของยุคที่อันนี้คือ50ปีที่อยู่ในประเทศไทยครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่า Honda ไม่ได้มีแค่50ปีคือเขามีก่อนนั้นใช่ฮะใช่มั้ยครับเพราะวันนี้ทางศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็ได้มีการเหมือนกับเชิญชวนเพื่อนพี่น้องทั้งน้องที่มีรถสะสมอยู่ก็ให้เอามาเรียนรู้กันเอามาจอยมาพบปะกันครับใช่ครับคือที่เราตั้งศูนย์แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอารถมาตั้งโชว์ดูรถเสร็จแล้วสวยเราต้องสามารถที่ให้ความรู้เขาได้เช่นรุ่นนี้มันออกมาปีอะไรอย่างเงี้ยยามาฮ่าปี25เป็นรุ่นปี25นี่เป็นอะไรปีที่20เป็นรถอะไรปีที่30อะไรเงี้ยจนถึงปีปัจจุบันคือรถอะไรยามาฮ่านี่ก็50ปีแล้วเหมือนกัน50ปีฮะครบเหมือนกันนี่ตั้งแต่ปี2507เนี่ยก่อตั้งมาสยามยามาฮ่าสยามตรงสามเหลี่ยมดินแดงใช่ฮะใช่ใช่เริ่มตั้งแต่สยามยามาฮ่าไล่มาเรื่อยครับไล่มาจนถึงปีที่50ปีเหมือนกันงั้น Honda ยามาฮ่ารถไฮโมงเนี่ยมาคู่กัน50ปีเหมือนกันรถไฮโมง50ปีเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบรถไฮโมงไปด้วยในตัวเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็เลยเป็นการ
หมือนกับจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถบอกกล่าวให้น้องๆรุ่นหลังได้ศึกษาได้รู้ถึงข้อมูลรถ บางครั้งที่เรารถที่เราขี่รถที่คุณพ่อคุณแม่ขี่เป็นรุ่นอะไรครับก็คืออันนี้ก็จะมีเรื่องของรถที่เราจอดพวกนี้รถเบอร์2ที่อยู่ด้านบนอ๋อด้านบนนี่เป็นซูกิทั้งหมดซูซูกิทั้งหมดใช่ฮะผมจะแบ่งโซนฮะฮอนด้ายามาฮ่ากาวาแล้วก็ซูแบ่งเป็นโซนเลยนี่พวกนี้ตระกูลซูกิอันนี้พวกยก7กว่าแน่เลยก็คือเป็นวิบากพวกตระกูลวิบากใช่ๆอันนี้ MTS ใช่ฮะพวกตระกูลวิบากแล้วก็เป็นพวกรถสปอร์ตพวกนี้ก็คือวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของHonda นะครับในประเทศไทยที่จุดเริ่มต้นเข้ามาก่อนรวมไปถึงสามารถที่จะรู้ต่อก่อนหน้าอีกก็คือเป็น early year ครับคือบางทีเรารู้เรื่องของในยุคของ50ปีแล้วเราต้องย้อนกลับไปว่าตอนนี้ Honda เขามีมากี่ปีแล้วอันนี้นี่เป็นคุณพ่อผมจับมือกับโซอิจิโร่ Honda เมื่อปี1967 40กว่าปีมาแล้ว40ปีมาแล้วคือตอนที่เราเป็นตัวแทนใหม่ๆเสร็จแล้วเนี่ยทาง Honda เนี่ยก็เชิญตัวแทนดีลเลอร์ในประเทศไทยเนี่ยไปชมโรงงานก็แล้วหนึ่งในตัวแทนที่ไปเนี่ยก็พ่อผมไปด้วยก็มีโอกาสได้จับมือกับมิสเตอร์ฮอนด้าเป็นเรื่องที่หลายคนใฝ่ฝันเลยจริงๆผมเพิ่งค้นเจอเมื่อต้นปีนี่เองนะนะครับไปดูอัลบั้มเพิ่งเห็นนะเนี่ยก็เลยเอามาทำเป็นภาพประวัติศาสตร์ไว้ครับถือเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตัวแทนจำหน่ายของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นฮอนด้าแล้วด้วยเนี่ยคนที่จะมีโอกาสได้จับมือกับผู้ก่อตั้งครับถือเป็นความสุขของคนรุ่นหลังแล้วจริงใช่นะครับคือตัวเราเองเราก็ภูมิใจตัวของเองถึงแม้โอ้โหเราเห็นอย่างนี้เราก็ภาคภูมิใจในคนไทยที่มีโอกาสได้ไปจับมือกับผู้ก่อตั้งฮอนด้าซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานครับนะครับคราวนี้ก็พอมาถึงตรงนี้เรามาจุดตรงนี้ปุ๊บแล้วหลังจากนี้ครับในการที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้อย่างเงี้ยมีการเก็บค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับไม่มีฮะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเปิดโอเพ่นเลยฮะ อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักวิทยาการของรถต่างๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้พวกรถรุ่นต่างๆที่มีก่อนที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยโอ้โหก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชมรายการอยู่นะครับแล้วถ้าวันไหนท่านผู้ชมว่างที่นี่ยินดีต้อนรับนะครับคุณมาแค่ใจคุณไม่ต้องพกสตางค์มานะครับแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเรามารู้จักประวัติศาสตร์รถจักรยานยนต์ในบ้านเราไปด้วยกันกับรถแห่งหงส์แล้วคราวนี้ก็คือว่าวันที่จะเปิดศูนย์เรียนรู้หมายถึงในวันธรรมดาที่ท่านผู้ชมจะเข้ามาเยี่ยมชมได้นี่วันไหนบ้างครับเวลาทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ที่เราปิดอ๋อก็คือจันทร์ถึงเสาร์ใช่ฮะจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแปดโมงเช้าถึงห้าโมงคือสามารถที่จะมาได้ตลอดเวลาตอนนี้มีเด็กนักเรียนหลายๆที่เริ่มเข้ามานะมาเป็นคณะเข้ามาคณะศึกษาเลยมาดูเลยก็โอเคยินดีนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาถ้าท่านผู้ชมนะครับรักในรถจักรยานยนต์หรือนวัตกรรมของรถญี่ปุ่นมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นท่านผู้ชมสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้แล้วก็จะมาเก็บภาพเก็บเรื่องราวรวมไปถึงความทรงจำครับที่ดีๆมันเป็นเรื่องราวที่ในห้องเรียนเราไม่มีเรามาเรียนรู้กันที่นี่ดีกว่านะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันข้างล่างดีกว่าไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ